เรื่องแรกนะเรื่องแรกเข้ามาเลยเข้ามาเลยใกล้ๆๆเลยต้องกระซิบกระซิบได้ข่าวว่าอาเล็กกับจอยเลิกกันแล้วจริงเหรอทำไมอย่างนั้นนะคุณคะคุณคะมันเกิดจากนี้นะคะรูปจอยนะคะแล้วแคปชั่นนะคะบอกว่าปล่อยแฮชแท็กเพิ่งรู้ว่าปล่อยมือแล้วรู้สึกดีแบบนี้รู้งี้ปล่อยตั้งแต่แรกดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าแฮชแท็กครั้งที่2ตอบไปตั้งดีขึ้นแฮชแท็กฝันดีนะคะเฮ้ยมันใช่เรื่องการเล่นแอเรียลซิลแค่นี้หรือเปล่าอ่ะมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าอ่ะจอยที่ถึงเรื่องปล่อยอ่ะฮะคือแบบงานนี้คุณคะก็มีการจับตาดูอีกนะคะว่าอะไรยังไงกับอาเล็กธีรเดชว่าถึงเลิกกันอะไรอย่างนี้บอกหลังๆไม่ค่อยลงรูปคู่เหมือนเมื่อก่อนเลยอาเล็กไปต่างจังหวัดกับเพื่อนชายโสดอย่างเงี้ยยกเว้นเคนภูมิดันนะเรื่องจริงไม่จริงยังไงไอ้บ้าไปกับผู้ชายล้วนเลยอ่ะยังไงอ่ะไม่ไปกับจอยแล้วหรอจริงไม่จริงไงรอทั้งคู่แต่เชื่อไหมเดี๋ยวก็ตอบว่าเลิกกันได้ไงอ่ะไม่เคยคบกันซะหน่อยชัวร์อ้าวคุณแต่ฉันก็เป็นกำลังใจให้เธอทั้งคู่นะThe Face ซีซั่น 3แซ่บนี่เขามีการคัดเลือกนายแบบที่จะมาแบบเดินแบบถ่ายแบบกับพวกเรา The Face ทั้งหลายมีคัดเลือกนายแบบด้วยนะเอาสินี่แล้วคนมาคัดเลือกนะกรรมการก็เซฟแต่ว้าทำไมไม่เรียกดิฉันล่ะคะคุณเต้มีป้าตือมีคุณพาพัตริยาคุณเจอรี่แล้วก็มีคุณเต้เองนั่นเองนะคะป้าตือนี้เด่นเรื่องการคัดนายแบบอยู่แล้วเวลามาออกอีเวนต์โอ้ยถอดเสื้อเลยถอดเลยกางเกงไม่ต้องหรอกค่ะเอาแค่เสื้อก็พอแต่ละคนแซ่บมากอ่ะนี่คือในแบบที่จะมาร่วมแบบอยู่กับนางแบบทั้งหลายอย่างเงี้ยนึกออกว่าโอ้โหแล้วคุณคิดดูนะถ้าสมมุติมีแบบว่า The Face Men อ่ะแข่งกับผู้ชายอย่างเงี้ยคิดดูจะแซ่บขนาดไหนโอ้โหตายเลือกไม่ถูก29 ตุลาคมนี้งานดีงานเด่นงานนมแน่นงานซิกแพคงานกลามชัดมากสบายใจอุ้ยผู้หญิงมานี่ผู้หญิงย้ายกลับมาที่ช่อง3 HD แล้วนะคะคุณปรับปรุงโฉมใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการอัดเดโมซ้อมกันไปแล้วระหว่าง4พิธีกรคุณไปดูกันนี่นี่หลายนี่เหลือเกินนี่พี่เจ๋งนะทำงานตั้งแต่หัวดำยันหัวขาวน่าสงสารเหลือเกินนี่พิธีกร4คนนะคะแพทณปภามานะคะคุณมีน้องบูมสุภาพรนะคะน้องลิซ่าลิซาเบธและน้องลูกแก้วกรกมลที่อ่านสีสันบันเทิงนั่นเองคุณคะนั่นคนท้องนะคะคนท้องสู้ตายมากค่ะบอกว่าเรื่องราวในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงนะมีทั้งสาระเรื่องสร้างแรงบันดาลใจเป็นที่พึ่งให้กับผู้หญิงปัญหาเล็กใหญ่ส่งมาได้เลยนะคะที่รายการโอ้คุณสุรินทร์มาดูการอัดได้ด้วยตัวเองเลยทีเดียวก็พีคสุดๆก็เดี๋ยวจะมันก็ไม่ขนาดนั้นไหมเดี๋ยวดิฉันจะไปร่วมแจมด้วยอาทิตย์ละวันพอจริงๆเหนื่อยอายุเยอะอย่าไปทำมากไปอาทิตย์ละวันพอนี่ไปซูมท้องเขาเองเขา4 เดือนมองอยู่ว่าเขาเห็นลำตัวเล็กจริงๆคนท้องบอกคุณน้องสู้ตายเริ่มนะเริ่ม3ตุลาคมนี้วันจันทร์เลยวันจันทร์เดี๋ยวได้เจอกันอย่างแน่นอนวันจันทร์ที่3ดิฉันมาเลยนะเอาฟังเสียงมาฟังเสียงเดี๋ยวเดือนหน้าต้นเดือนก็จะครบ5 เดือนแล้วค่ะอีก4 เดือนเนี่ยก็จะได้เจอหลานชายแล้วจริงๆชอบทำงานคือถ้าจะให้หยุดเลยเงี้ยชีวิตคงพังแน่ๆสมองก็จะเลิกไปเลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยยังคงทำงานอยู่คือหลายๆคนเห็นแพทในหลายรูปแบบเช่น ใส่แว่นนู่นนี่นั่นสายฮาทุกคนก็เลยอยากให้เราทำคือเขาอยากเห็นความพัฒนาของความเป็นคุณแม่ว่าดูสิถ้าท้องโตแล้วมันจะยังไงเราก็ยินดีค่ะถ้ามีงานหาเงินเลี้ยงลูกแล้วนางลง IG นะบอกอะไรรู้ป่ะงานเช้าเราจะไหวไหมเฮ้ยวันจันทร์เจอกันวันจันทร์นี้ฉันจะมาพูดเลยเคล็ดลับสร้างซิกแพคสำหรับผู้หญิงนะง่ายๆเอาเดี๋ยวเจอกันในผู้หญิงถึงผู้หญิง 8:45 จันทร์ถึงศุกร์นะคะคุณแต่ดิฉันมา1 วันค่ะเอาคุณค่าต่อค่ะเป็นคนคู่กันนะต้องทำธุรกิจด้วยกันดีกันรักกันงดงามมินท์ ชลิดาอ้าวน้องมิ้นมีธุรกิจใหม่คือมินิโต้เจลาโต้ก็คือทำไอศกรีมนั่นเองเนี่ยนะคะโหอยากกินมากเลยอ่ะนักข่าวก็ไปถามนะวันออกอีเวนต์ว่ายังไงไปถึงไหนแล้วความรักก็ทำธุรกิจด้วยกันด้วยอะไรด้วยจะทะเลาะกันไหมจะยังไงหรือยังไงเอาล่ะไปฟังเธอเลยค่ะพี่ภูผาจะทำเกี่ยวกับการคุยกับทางปตท.นะคะทางผู้ใหญ่ของมินก็จะเป็นรสชาติไอติมที่ร้อนออกมาทำร่วมอาจจะมีทำร่วมกับเซเลบความรักก็เรื่อยๆนะไอ อาทิตย์นึงก็อย่างน้อยก็ได้เจอกันบ่อยขึ้นเพราะเราก็ต้องไปดูหน้าร้านดูที่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปด้วยกันค่ะก็มีแบบเถียงกันเหมือนเพื่อนไม่ได้แบบอารมณ์แบบหวานตามไอศครีมนะคะเป็นธุรกิจที่อาจจะดูหวานแต่ก็เหนื่อยค่ะคุณพ่อดูอยู่ห่างๆค่ะแล้วพิ้วค่ะเริ่มแบบไม่ค่อยกลัวแล้วแสดงว่าภูผาชนะใจคุณพ่อแล้วแสดงว่าชนะใจเราใช่ไหมคะก็เดี๋ยวต้องดูกันไปนะต้องถามพ่อนะเดี๋ยวนะตอนแช่มชื่นนะดีใจด้วยนี่ไอศครีมของมิ้นจะมาขายที่ตลาดนัดดารานะ 6-7 นี้ที่อาคารมารีนนท์ช่อง 3ไปรีบอุดหนุนเขาจะได้รีบไปสร้างเรือนหอเอาพูดงั้นงี้เลยแล้วก็มีอีกหนึ่งบูธใหญ่นะที่ชื่อว่าบูธ Floral for Life นั่นเองนะคะมีแม่ตุ๊กดวงตาอาจิมมยุรชาติแม่ก้อยพี่ไก่พี่หน่องแม่หนูพี่ดาไทยรัฐอโยมารวมตัวกันทำ 3D Flower Jelly กินได้ด้วยนะแต่เป็นรูปดอกไม้คือดิฉันเคยเห็นนะมันเหมือนจริงมากคุณคือมันมีวิธีการทำอ่ะแล้วเงินรายได้ทั้งหมดเอาไปทำบุญกฐินสามัคคีช่อง 3ถวายผ้ากฐินยกช่อฟ้าณวัดเมตตาพุทธารามและต้นพระศรีมหาโพธิ์ณพระมหาเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียค่ะคุณมาอุดหนุนกันได้ 6-7 ตุลาคมนี้อนุโมทนาสาธุสำหรับแม่ๆทุกคนแล้วก็ผู้ที่มาร่วมอุดหนุนนะคะคุณอุ้ยณเดชน์ยายาอีกแล้วช่วงนี้ข่าวเยอะเหลือเกินอ่ะคุณคะเขาเล่นกันนะเล่รับสลับล่าแล้วคุณรู้ไหมเวลาพักกองเขาทำอะไรกันนี่ไงเล่นกันนะเล่นกันระหว่างถ่ายก็ตั้งใจเฮ้ยแหมดีงามฟรุ้งฟริ้งค่ะคุณแต่พอว่างปุ๊บณเดชน์หาของแกล้งคนอื่นทำไงรู้ไหมไปเอาก้อนหินมาแล้วว่าหลอกว่ามันคือคางคกแล้วก็วิ่งใกล้ไล่ทีมงานโอ้ยทำไปโยนใส่ว่าเนี่ยคือคางคกตายแล้วถือยี้แล้วสุดท้ายดูดิทุกคนกวดแล้วมีความสุขสะใจโอ้โหเขาเก็บไว้แก้เงินหรือว่าคุณคะแล้วไปเอาคางคกจริงมาณเดชน์รู้ไหมว่าคางคกจริงอะมันมีพิษแล้วเอามือไปจับหน้ายายาเตือนแล้วว่าเดี๋ยวจับหน้าน้องนี่ไงไปจับหน้าน้องเป็นไงล่ะโดนบทหูชาสมน้ำหน้าคุณครับฟังเสียงสิฟังเสียงนิสัยไม่ดีแล้วก็เอามือข้างนั้นมาจับแล้วก็มาจับหน้าหนูไปจับล้างแล้วล้างสบู่ไหมไม่ได้ล้างน้ำเปล่าน้ำบริสุทธิ์ก็มาจับหน้าหนูไอ้อดละไม่ได้จับหน้าหนูละต้องไปล้างมือฟอกสบู่ก่อนพูดเลยเราไปจับคางคกได้ยังไงมันมีพิษนะเธอจะบ้าเหรอณเดชน์เอานี่ละครนาคีคุณคะแรงมากๆออกไปปุ๊บเรตติ้งพุ่งปุ๊ดรวมทั้งเพลงประกอบละครด้วยค่ะนี่ไม่เสียชื่อไหมพี่ออฟพงษ์พัฒน์นะโอ้โหแล้วเพลงนี้คุณคะเรตติ้งพุ่งนะคะคุณขออัปเดตเลยนะ3 ล้านวิวนะภายใน5 วันเพลงนี้ชื่อว่าคู่คลองแบบคอควายออ่างงองูอ่ะเพราะเป็นแบบว่าเป็นคำอีสานเนาะคู่คลองนั้นแปลว่าคู่ที่รอคอยกันก็คือคนกับพญานาคคุณคะไปโหลดเพลงนี้คู่คลองหรือเข้าไปดูได้ใน YouTube Music Video ซัดเข้าไป3 ล้านวิวฟังไอซ์แลนด์วิวไหมความหาเขาสองลงได้แม่นดินสลายยังมั่นคงคือจังตอนเริ่มหักที่แลกด้วยแหกกดฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดร้าวสิเข้ามาเสริมบ่เคยคิดยันเดี๋ยวเราเป็นนักร้องลูกทุ่งเหรอเราอ่ะโอ้โหลูกคออาสนะเยอะเป๊ะมากเป็นไงนักอัดคลิปของนางเองเลยไปดูกันนะเวลาของกาละแมและเมาส์มันบันเทิงแล้วสวัสดีค่ะ